อันนี้มันเป็นเทคนิคที่ผมทำเม็ดสกรีนนะครับขึ้นมาใช้เองในโปรแกรม Photoshop นะครับจะเรียกว่าเป็นไม้ตายก้นหีบก็ได้นะว่าสวัสดีครับพบกันกับรายการคอมมิวนิสต์ออนไลน์นะครับเป็นเทคนิคการเขียนการ์ตูนสมัยนี้ถ้าเทียบกับว่าโปรแกรมเรามีโปรแกรมเขียนการ์ตูนอย่างกิฟต์สตูดิโอทำสกรีนโทนได้แบบดีมากครับปรับเม็ดปรับอะไรได้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับแต่นี่มันเป็นเทคนิคที่ผมทำเม็ดสกรีนนะครับขึ้นมาใช้เองในโปรแกรม Photoshop นะครับจะเรียกว่าเป็นไม้ตายก้นหีบก็ได้นะเพราะว่าด้วยเทคนิคเนี้ยถ้าจำค่าตัวเลขบางอันได้เนี่ยเราสามารถสร้างเม็ดสกรีนโทนได้ในโปรแกรม Photoshop นะครับสร้างขึ้นใช้เองได้เลยนะครับซึ่ง Photoshop เนี่ยนะครับอย่างที่รู้ว่าเราทำให้ภาพเนี่ยมันมีเม็ดสกรีนได้ด้วยฟิลเตอร์บางตัวแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่ต้องการนะหรือว่าเป็นหน้าตามันจะเหมือนในการ์ตูนมังงะที่เราอ่านเท่าไหร่ถ้าจำไปใช้ได้อาจจะมีประโยชน์นะครับเราไปดูเลยดีกว่าพูดไปมันก็ไม่เห็นภาพนะครับนะครับก็อันเนี้ยนะครับผมไปดูก่อนว่าสกรีนโทนผมหน้าตาเป็นยังไงนะครับที่ทำเสร็จแล้วเนาะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับสมมตินะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังก่อนว่าถ้ามันเป็นเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยนะครับเราใส่สีเทาลงไปนะครับใส่สีเทาลงไปอย่างเงี้ยนะครับเราไปทำให้สีเทาเนี่ยเป็นเม็ดสกรีนเนี่ยนะครับเราก็ใช้ฟิลเตอร์นะครับคัลเลอร์ครับโทนใช่ไหมแล้วก็ใส่ค่าเนี่ยลงไปมันก็จะออกไปเป็นเม็ดสกรีนนะเนี่ยเป็นเม็ดสกรีนแต่ค่าที่ได้เนี่ยมันระยะห่างของเม็ดหรือของอะไรเนี่ยมันปรับได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับสมมติแบบ2ก็รู้สึกต่ำสุดมันจะแค่4นะครับข้างเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเนี่ยละเอียดสุดก็จะประมาณนี้ซึ่งระยะห่างมันจะเท่ากันหมดนะครับทีนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เทคนิคที่ดีนักมาดูที่ผมใช้นะครับผมทำเป็นแพทเทิร์นไว้นะครับซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยเราสามารถใส่ได้หลายวิธีนะครับผมใช้ถังสีนะแล้วก็เลือกแทนที่จะเทสีก็เปลี่ยนเป็นเทแพทเทิร์นนะครับอันนี้จะให้ดูหน้าตานิดนึงนะครับอย่างตัวอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ก็ได้ครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่ผมทำเก็บไว้ใช้นะครับซึ่งทำไว้ใช้ตั้งแต่โจเขียนตอนแรกๆเลยนะครับอาจจะไม่ใช่ตอนแรกสุดนะตอนแรกสุดยังใช้สีเทาอยู่นะครับตอนหลังก็หาวิธีทำสกรีนโทนออกมาได้แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับมีเม็ดสกรีนหลายขนาดนะครับหลายเบอร์พูดง่ายๆนะครับที่ทำไว้นะครับก็ใส่ได้อย่างนี้สมมตินะครับอย่างผมเลือกถังสีนะครับแล้วก็เลือกเป็นแพทเทิร์นเนี่ยครับคนผมเลือกสกรีนโทนเบอร์นี้นะครับเอาเทไปก็จะเป็นเม็ดสกรีนนี้เลยหรือว่าเลื่อนเม็ดห่างหน่อยหรือเม็ดใหญ่หน่อยก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดสกรีนเม็ดกลมปกติที่เราใช้ทั่วไปนะครับเนี่ยเบอร์มาตรฐานเล็กสุดที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะไม่เล็กเกินไปนะครับเวลาเราเอาการ์ตูนไปย่อเนี่ยมันจะได้ขนาดที่พอดีทีนี้ไอ้เม็ดสกรีนนี้มันทำยังไงใช่ไหมครับก่อนอื่นต้องบอกว่าจริงๆโปรแกรม Photoshop เนี่ย มันมีฟังก์ชันสร้างสกรีนโทนนะครับสมมติผม New Layer นะครับ New Layer ขึ้นมาแล้วผมสร้างเม็ดสกรีนขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมเอาการทำแพทเทิร์นก็คือการเลือก selection นะครับออกสิ่งที่ต้องการแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับ edit นะครับแล้วก็นะหลังคำสั่งมันจะเปลี่ยนมันจะ design pattern อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็โอเคไปครับแต่ทีเนี้ย pattern แบบนี้นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วมันจะไม่ work มากสมมติผมจะเอาสกรีนเมื่อกี้มาใช้นะครับถังสีนะครับมาเทสกรีนล่าสุดที่ทำเมื่อกี้นะครับไม่สกรีนเนี่ยนะครับมันจะเรียงตัวแบบแนวตั้งกับแนวนอนนะแต่จริงๆแล้วสกรีนโทนเนี่ยมันเป็นการเรียงตัวแบบ45องศาครับมันไม่ใช่การเรียงตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงเราจะทำให้มันแบบได้ขนาดยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนอยู่ดีสมมติเราทำเม็ดสกรีนเนี่ยให้มันเล็กมากๆนะให้เหมือนเม็ดสกรีนโทนเลยนะครับแล้วเราก็เลือกร้องอย่างนี้นะครับอันดับว่าใช้ก็สั่ง edit display pattern นะครับผลลัพธ์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนสกรีนโทนอยู่ดีนะครับเม็ดมันจะเรียงแบบแนวนี้ครับซึ่งถ้าเราจะเอาไปกลับเป็น45อีกนะครับ
มันก็อาจจะใกล้เคียงอะไรอย่างนี้มันจะดูเริ่มเป็นเพียงคนแต่การใช้งานมันก็ยังลำบากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องหมุนต้องปรับนะครับอันนี้ก็จะไม่ใช่เทคนิคที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับทีนี้เราจะพูดถึงตัวเทคนิคการทำสกรีนโทนแล้วนะครับการทำสกรีนโทนที่บอกว่าสามารถนำไปใช้นะครับสร้างด้วยโปรแกรม Photoshop เวอร์ชันไหนก็ได้นะครับเพราะนี่มันเป็นเทคนิคที่มันผมใช้ตั้งแต่ตอนยังไม่ได้เป็น Photoshop CSCC เลยเทคนิคก็คืออ่ะผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับไฟล์เนี้ยนะครับความละเอียดก็เป็น300 dpi ก่อนใหญ่เนาะความละเอียด300นะครับตรงขนาดเนี่ยนะครับให้เป็น5เซนคูณ5เซน5เซน5เซนอันนี้เป็นค่าฟิกไปเลยนะครับก็ทำเป็นขาวดำก็ได้ขนาดไฟล์จะลด5เซนคูณ5เซนนะครับ300 dpi ขนาดโหมดสีเป็น grayscale แล้วก็ create ขึ้นมาเส้นไกด์นี่เราเคลียร์ไปก่อนก็ได้นะครับ new layer ขึ้นมาใหม่ครับทีเนี้ยเมสกีนเนี่ยมันต้องเป็นการวางที่มันเป๊ะนิดนึง5เซนคือ5เซนเนี่ยเป็นขนาดที่เราสามารถกะไม่ได้กะครับเราสามารถเลือกตรงกลางได้คือ 2.5 นะครับทำเส้นไกด์มานะครับคูณ 2.5 เซนอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเลเยอร์ไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราอย่าไปทำบนแบ็กกราวด์นะครับมีเลเยอร์ไว้ทีนี้เราจะทำกรีนเม็ดกลมใช่ไหมครับเราก็เลือกเดเรคชั่นกลมเนี่ยนะครับหรือใช้เครื่องมือที่สร้างลูกทรงกลมก็ได้นะครับผมจะใช้เดเรคชั่นมากกว่าสร้างวงกลมไม่ต้องการความเข้มความอ่อนของสกรีนโทนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับระยะห่างของเม็ดแต่ละเม็ดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเม็ดเล็กมากกลางอันนี้ก็จะเป็นสกรีนโทนเบอร์อ่อนนะครับเป็นเทาอ่อนนะเพื่อง่ายนะครับถ้าเม็ดใหญ่อย่างนี้มันอยู่ที่ชิดกันมันจะเป็นเทาเข้มเรากันกลางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เทสีมาสังเกตว่ามันจะอยู่บนพื้นใสนะครับเม็ดสกรีนนี้นะครับทีนี้ต่อไปจะเป็นการใส่ค่าที่ไอต้องจำเป็นตัวเลขนะครับแต่ก่อนอื่นให้เรา copy layer 1ขึ้นมาซ้ำขึ้นเหมือนกันหนึ่งนะครับนะ copy layer นี่ก็อาจถ้าใครไม่รู้จากถ้าใครไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับไอต้องไปศึกษา Photoshop เบื้องต้นมานิดนึงก่อนนะครับตอนนี้เราจะ copy layer ที่เป็นเม็ดกลมขึ้นมาอีก1อันนะครับ layer อันใหม่เนี่ยที่เป็นเม็ดกลมเนี่ยนะครับเราจะใส่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ชื่อว่า Arthur นะครับ offset นะครับดูนะครับจะค้างให้ดูนะฟิลเตอร์อาร์เธอร์นะครับออฟเซ็ตนะครับใส่ค่าไปค่าตรงนี้นะครับให้ใส่887นะครับ887อันนี้เป็นค่าที่คำนวณมาแล้วนะครับถ้าจำสูตรว่า5คูณ5เซน300 dpi เนี่ยนะครับตัวเลขอีกอันที่ต้องจำก็คือ887นี่แหละครับมาใส่ออฟเซ็ตครับอันตัวเลือกข้างล่างเนี่ยให้เลือกแรปอะราวนะครับแรปอะราวหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยพอเราแรปไว้แล้วก็คือมันจะเอาจุดนี้นะครับ copy ซ้ำไปตรงมุมอันนี้แหละเราจะได้ตัวเริ่มต้นของ pattern นะครับเวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็ได้นี้เสร็จนะครับอันนี้ถือเป็นสกรีนเบอร์หนึ่งครับเวลาใช้งานก็ให้รวมไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะเซฟไฟล์นี้เก็บไว้ก่อนในไฟล์นี้เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเอาอันนี้ทำpattern เลยเนี่ยมันจะใหญ่มากจริงๆแล้วแพทเทิร์นเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากเวลาใช้งานก็เราใช้การปรับขนาดไฟล์ก่อนนะครับไปที่ image size นะครับ image size นะทีนี้ตรงเนี้ยให้เลือกไปเลยนะครับค่าเล็กสุดก็คือแบบสมมุติ 0.3 สมมุติ 0.3 นะครับให้เลือก image size นะครับให้เลือก image size นะ 0.3 เพราะมันจะปรับค่าให้ได้ตามสัดส่วนอยู่แล้วมันจะเล็กแค่นี้เลยอันนี้แหละสกรีนโทนเรานะครับคือไม่ต้องตกใจที่มันเล็กนะมันต้องเล็กอยู่แล้วนะครับทีนี้เราเซเลกต์ออลนะครับแล้วเราก็อีดิทนะครับดีไฟน์แพทเทิร์นนะครับกดโอเคไปไอ้ตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับสกรีนโทนเมื่อกี้ที่เราทำนะครับ 0.3 เนาะอันนี้ 0.3 นะเราก็ทำอีกนะครับก็ใช้ไฟล์นี้เป็นเชื้อนะครับถ้าทำเล็กลงนะครับเราก็ใส่ค่าใหม่ได้เลยเล็กสุดนี่มันจะเป็นประมาณ 0.1 แล้วนะครับมันจะเล็กติ๋วแค่นี้เลยแล้วก็ select all แล้วก็ edit นะครับ define pattern โอเคไปทีเนี้ยอันนี้มันจะใกล้เคียงกับเกียร์โทนที่เราใช้นะก็เอาต่างสีมาแล้วก็เลือกดู
เนี่ยอันนี้คือสกรีนโทนที่เราใช้งานได้แล้วก็มีขนาดที่สวยงามนะครับจริงๆใครอยากได้คมนะครับสามารถทำให้เป็นโหมดบิตแมปก็ได้นะครับตัวไฟล์ตั้งต้นเนี่ยแต่ทีนี้ต้องระวังนะเวลาทำได้เบอร์นึงครับไอการย่อขนาดลงไปเรื่อยแล้วเก็บไว้เนี่ยต้องอย่าไปขยายเพิ่มนะครับเพราะมันเป็นไฟล์พิกเซลเนี่ยอย่างนี้ผมอยากทำผมย่อไปเล็กน้อยเนี่ยนะครับผมอยากกลับมา 0.5 เงี้ยนะครับไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะแตกเพราะนั้นมันเลยเหตุผลที่เราต้องเก็บไว้ตอนเป็น5เซนนะครับเนี่ยตอนเป็นไฟล์ตั้งต้น5เซนเนี่ยให้เช็คเก็บไว้ก่อนเรียกว่าเป็นหัวเชื้อก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบเราจะย่อใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้เบอร์ที่มันเม็ดมันเรียกเบอร์ที่มันเป็นสีเทาเข้มกว่านี้ก็แค่ขยายขนาดตอนต้นนะครับของเม็ดแรกเนี่ยให้มันใหญ่หน่อยพอใหญ่หน่อยเนี่ยพอทำตามสูตรเนี้ยครับเม็ดมันจะชิดกันแล้วมันก็จะเป็นเทาเข้มมันก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นแบบที่ผมทำติดไว้นี่แหละอันนี้ผมก็ค่อยๆทำไปทีละเบอร์แล้วก็ย่อไปเรื่อยก็ย่อเก็บไว้ด้วยขนาดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันอย่างเบอร์ที่มันสี่สูงของผมที่ผมใช้เนี่ยนะครับที่ผมทำเก็บไว้เนี่ยเม็ดมันจะใกล้กันมากนะอย่างเงี้ยสังเกตว่ามันจะติดกันหายเลยนะครับจะเป็นเทาเข้มถ้าลดลงมาหน่อยมันก็จะเป็นเบอร์นี้ถ้าลดไปอีกก็จะเป็นเบอร์นี้อะไรประมาณนี้นี่คือสกินโทนที่เราสามารถทำแล้วใช้ได้เองนะครับแล้วก็เราสามารถลบได้นะครับเนี่ยลบเพิ่มคล้ายๆปูดสกรีนนะครับแต่ว่าจริงๆใช้เมาส์ปากกาสวยมากนะครับจะเหมือนกันได้หมดโอเคเทคนิคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำสกรีนโทนใช้เองนะครับใน Photoshop นะครับจำค่าง่ายๆนะครับ5เซนคูณ5เซนกับ DPI นะครับแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งที่ต้องจำคือ887นะครับใช้กับฟิลเตอร์ออฟเซ็ตนะครับก็ถ้าขั้นตอนไหนจำไม่ได้ก็อาจจะลองมาดูวิดีโอนี้ซ้ำอีกทีก็ได้นะครับผมคิดว่าทำสักครั้งสองครั้งก็จำได้นะครับอย่างผมนี่ก็จำตัวเลขนี้แม่นเลยใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆเอาไปประยุกต์ใช้กับแพทเทิร์นอื่นๆก็ได้นะครับแต่นี้เราพูดถึงการเขียนการ์ตูนทำสกรีนโทนนะครับการ์ตูนขาวดำแบบมังงะอาจจะไม่ใช่เทคนิคที่มันสะดวกมากนะเหมือนในคลิปสตูดิโอครับที่ใส่แล้วเราปรับเม็ดได้อันนี้ปรับไม่ได้นะครับเราต้องทำเตรียมไว้แต่แรกแต่จริงแล้วสกรีนโทนอ่ะเราไม่ได้ใช้เม็ดอะไรแบบแตกต่างกันมากในแต่ละหน้านะครับแล้วก็จะมีเม็ดที่คือมันเป็นแค่น้ำหนักสีเทาอ่ะแต่จริงแล้วเราจะไม่ได้ใช้เบอร์มากมันเป็นการทำให้ภาพขาวดำมันมีมิติด้วยน้ำหนักสีเทาจริงๆเราใช้วิธีอื่นก็ได้แหละแต่ถ้าใช้เม็ดสกรีนเนี่ยเราจะไม่ใช้เบอร์แบบเดี๋ยว60 50 45จุดต่างๆเราจะไม่ใช้อย่างนี้นะครับเราจะใช้เทาอ่อนเทากลางซึ่งมันก็จะเป็นเบอร์เดียวกันเพราะนั้นกระตูนเนี่ยถ้าเราเขียนน้ำหนักเดียวเนี่ยเราไม่ได้ใช้เม็ดสกรีนเยอะมากเทคนิคนี้ใน Photoshop ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากอะไรนะครับกับการในคลิปตัวเราปรับได้เยอะก็จริงแต่ว่าเอาจริงแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ฟังก์ชันใหม่มันเยอะแล้วก็มันจะตั้งเลเยอร์ขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันว่าเหมาะกับตัวเราหรือเปล่านะครับก็คิดว่าอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจหรือว่าทำสกรีนในรูปแบบนี้เทปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ถ้าชอบหรือว่าคิดว่าน่าสนใจอยากแชร์ให้ใครก็แชร์ได้เลยนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่ก็อาจจะเพิ่งสนใจเขียนการ์ตูนหรือว่าอยากทำลองทำเทคนิคใหม่นะครับแล้วก็ฝากซับสไครป์ด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูช่องนี้อยู่นะครับช่องนี้คือโจสกรีนชาแนลนะครับว่าเทปนี้ก็ขอบคุณมากครับเจอกันทีรายการหน้าเทปหน้าขอบคุณครับ